ไผ่ไม่เลี้ยงสีมะเบากับพี่น้องทุกคน FC ทุกคนนะครับออมสินพี่ๆ FC แม่ๆ FC สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูไปไหนมาคะไปกินกับข้าวมา ไปกินข้าวหิวข้าวโอ้ไปกินข้าวมาเหรอลูกอร่อยไหมคะอร่อยหนูกินอะไรกินข้าวเจี๊ยบข้าวก๋วยจั๊บลูกก๋วยจั๊บไม่ใช่ข้าวเจี๊ยบลูกก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บก๋วยจั๊บค่ะไปนั่งทีนี้ครับตอนนี้อยู่ประเทศอุบลราชธานีแล้วพี่น้องนะครับตอนนี้อุบลกำลังจะกลับเรื่องนึกทานะครับกำลังกลับเรื่องพี่น้องก็ตามที่พาดหัวไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมรอพ่นเขาไหมจังหน่อยก่อนเกิดมันก็เลยเกิดคำถามที่นี่เห็นแล้วก็เห็นบอดโพดนะครับผมก็คิดว่ามันก็น่าจะเป็นการหยอกล้อเล่นแล้วก็เป็นคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอะไรก็ตามแต่นะคือมันก็เลยมันมองได้2อย่างนะครับมันมองได้2อย่างนะครับนะครับก็คือเรื่องนะครับที่บอดบิกรู้สึกว่าจะเป็นทางต่อๆนะมันนะนะครับน่าจะเป็นทางต่อๆนะครับที่เกิดกระแสรู้สึกว่ามันกระเพื่อมมากอยู่นะครับก็คือเรื่องรู้สึกว่าครับทาวเบิร์นทาวเบิร์นนะครับรู้สึกว่ามันเป็นกระแสในต่อแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าค่อนข้างเดือดอยู่นะครับคนมองว่าเทนคอนเทนต์หรือบางคนก็มองว่ามันก็ไม่ได้ควรพูดต่อจะให้พูดล้อเล่นหรืออะไรก็ตามแต่นะครับคือการพูดเนี่ยนะครับพี่น้องคนเฮานี่มันการว่าเล่นหรือว่าอีหยังก็ตามมันจะมีกรอบและเขตของมันอยู่ไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดได้หมดหรือว่าต่อให้คุณเป็นรุ่นพี่หรือคุณดังแค่ไหนอะไรมันไม่ได้สำคัญจุดนั้นนะครับการที่จะพูดหรือจะสั่งสอนใครก็ตามเนี่ยถ้าออกสื่อออนไลน์ต่อให้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงก็ตามเนี่ยถ้าในมุมมองของผมนี่ผมกับผู้ใหญ่ผู้หนึ่งด้วยกันผมก็มองว่ามันไม่ได้ควรนะครับผมก็ไม่ได้มองว่ามันควรที่จะพูดแบบนั้นนะครับการที่นะครับเราจะเอาชื่อลูกเรามาตั้งเป็นธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งที่น่าอายกูบอกให้เลยว่าเครื่องเกือบเครื่องประเทศก็เป็นชื่อลูกๆเกือบทั้งนั้นแหละนะแล้วตัวคนที่พูดก็อย่างที่บอสบิ๊กพูดนั่นแหละว่าแล้วโพสต์นั่นแหละว่าคนที่พูดมึงมีลูกหรือยังนะครับคือใดๆก็ตามนะครับเว้าลินคือเว้าลินนะแต่ในสถานการณ์ที่เว้าลินเนี่ยมันควรหรือไม่แล้วมองกลับกันนิดนึงว่าเขาคนหนึ่งเขาก็เป็นนักบริหารเหมือนกันคุณเองก็เป็นคนดังแล้วเป็นรุ่นพี่เขาเช่นกันคุณควรที่จะให้เกียรติเขาในสถานการณ์นั้นๆหรือไม่นี่คือคำถามต่อให้คุณอยากจะสอนมันควรสอนออกสื่ออย่างนั้นเหรอเจ้าเป็นพ่อเป็นแม่เขาบอกควรจะสีมาวายเขาแบบแต่พ่อแม่เขาจะแถเขาก็ไม่ได้มาพูดอย่างนี้นะผมว่าผมอายุแก่กว่าเบิ้ลนะครับนะคือไอ้สิ่งที่คือคำถามง่ายๆงงๆเลยมาไอ้ครับไอ้การที่เอาชื่อลูกมาตั้งเป็นบริษัทหรือเป็นอะไรก็ตามมันผิดบ่นี่คือคำถามนะครับนี่คือคำถามพูดเล่นเหรอมันสมควรพูดเล่นในตอนนั้นไหมอย่างเช่นโรงงานจริงๆของผมเองโรงงานแคมูนี่ชื่อเต็มๆมันคืออะไรนะออมสินก้าวหน้าออมสินก้าวหน้าซื้อโรงงานเต็มๆค่อยที่จดอยู่ที่เทศบาลนะครับออมสินก็คือน้องออมสินน้องก้าวก็คือน้องก้าวเนี่ยมันผิดตรงไหนวะกูงงนะครับไม่
เราจะไม่พูดถึงว่ากระแสไม่กระแสคือเขาดังอยู่แล้วตัวเขาเองเขาดังอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาหาเสียงนะครับอันนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องว่ากระแสไม่กระแสหาเสียงไม่หาเสียงไม่เกี่ยวเขามีแสงเขามีกระแสที่ดีของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าปากกับคำพูดคนมันสำคัญตรงนี้นะครับแทนที่คุณจะให้เกียรติคนวงการเดียวกันแล้วคุณบอกว่าเขาเป็นน้องคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคุณควรที่จะให้เกียรติเขาไม่ใช่มาพูดฉีกหน้ากันแบบนี้หรืออะไรก็ตามนะครับนะการที่เอาชื่อลูกมาตั้งสมมติเป็นอันนั้นอันนี้อันนี้มันน่าอายถวยน่าอายตรงไหนวะกูถามแค่นี้เลยน่าละน่าอายตรงไหนถ้าสิพ่อบอกว่าอายอายเพราะอะไรกูไม่ได้บูลลี่หมอลำนะกูไม่ได้บูลลี่นั่นนี่มันเป็นการบูลลี่เล็กๆขึ้นไปแล้วนะครับมันเป็นการบูลลี่แล้วนิดนึงแล้วโทษนะครับสนามบินโตเกียวสนามบินนาริตะถ้าจำไม่ผิดมันก็มีนะนะครับคือผมเข้าใจนะว่าเอกคาแรคเตอร์แล้วก็เอกลักษณ์ในการที่คุณวางตัวให้คุณเป็นแบบนี้หนึ่งพูดว่าแบบเนี้ยผมขอใจนั่นคือเอกลักษณ์ของคุณเตะกรุณาให้เกียรติกันด้วยให้เกียรติกันด้วยคือต่อจะให้อะไรก็ตามแต่คอยฟังแล้วคอยย่องแล้วคอยบ่โอเคอย่างยิ่งคอยไม่โอเคในสิ่งที่คุณพูดอย่างนี้กับเจ้านายคอยนะแม่นคอยสิเป็นลูกน้องเล่าถูกผมไม่อายเลยผมเป็นลูกน้องผู้อยู่บ้านฟินแลนด์ใช่แต่คอยกับบ่โอเคในสิ่งที่เจ้าว่าให้เจ้านายคอยแบบนี้นะครับต่อให้คุณรวยล้นฟ้าคุณดังล้นฟ้าก็ตามในสายตาผมคุณก็ธรรมดานี่แหละศิลปินของกยูน้ำศิลปินดังๆที่ผ่านมาเยอะแยะไปคอยพ่อได้สนใจหรอกนะแต่สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณไม่ให้เกียรติคนอื่นเลยนะครับ